รุ่นพี่มีวงในวงการมีแผนสกัดเด็กใหม่ยังไงบ้างเนาะอันนี้ช่วยกันคิดนะครับว่าเขาจะสกัดยังไงบ้างผมก็สนใจเหมือนกันผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเทสลามาไทยจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีกำลังภายในยังไงเพื่อไม่ให้เทสลาเปิดได้เร็วที่สุดอย่างที่บอกคือมันดิสรัปหนักมากมันดิสรัปอุตสาหกรรมยานยนต์น้ำมันถ้าเราคิดเล่นๆว่าเทสลาขายในไทยได้ปีละ 10,000 คันน่ะคิดเล่นๆนะครับคิดเล่นๆเพราะยอดขาย BM ในไทยก็เยอะอยู่แล้วมาแบ่งส่วนแบ่งเค้กประมาณ 10-20% มี Benz กับ BM เนาะที่ขายดีในไทยยอดขาย Benz กับ BM ในไทยเยอะมากแล้วมันเป็น price range target ที่ Tesla Model Y กับ Model 3อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูกันนะครับอ้าวมาดูยอดขายก่อนดีกว่าโอ้โหTesla มาสบายเลยถ้ายอดขายเป็นอย่างเงี้ยยอดขายเบนซ์กับ BM อย่างละ10,000 คันน่ะถ้า Tesla มาเนี่ยผมว่าขึ้นอันดับ1เลยถ้ามันมีรถส่งทันนะวงเล็บด้วยนะว่ามีรถส่งให้ทันนะครับเพราะดีมานด์มาสูงมากถ้า Tesla มาจริงๆยืน1แน่นอนแล้วมันจะไปดึงส่วนแบ่งของพวกนี้ออกหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่เดือดร้อนจริงๆอ่ะไม่ใช่ค่าญี่ปุ่นแต่เป็นค่ายุโรปเขาต้องทำยังต้องใช้กำลังภายในยังไงก็ได้ให้ Tesla มาช้าที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับก็ดูยอดขายกันง่ายๆคนไทยมีกำลังซื้อรถราคา price range ใกล้เคียงกับ Tesla นะปีละประมาณ 10,000 20,000 ประมาณ 25,000 คันต่อปีนะครับอันนี้ยังไม่รวมเกรที่นำเข้ารถอีกนะอันนี้รวมๆกันไปก็ประมาณนี้นะครับถ้าเข้ามาจริงๆ 10,000 คันไม่ใช่เรื่องอยากลำบากแต่พอมันเข้ามา 10,000 คันเนี่ยลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเข้ามา 10,000 คันเนี่ยเท่ากับว่าบริษัทขายไส้กรองน้ำมันเครื่องจะต้องสูญเสียรายได้ 10,000 ชิ้นต่อปีเลยนะเพราะว่าอยากปรับด้วยนะเพราะจริงๆปีนึงเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกัน2รอบนะครับถ้าเกิดขับกันใช้งานปกติแล้วยังจะมีน้ำมันเครื่องอีกไส้กรองน้ำมันเครื่องไส้กรองอากาศภายในห้องเครื่องเกียร์กระปุกอะไรสักอย่างเกียร์เกลืออะไรไปหมดอ่ะคือ 10,000 คันต่อปีอ่ะแค่3ปีก็ปาไป 30,000 คันแล้วอ่ะแล้วยังไม่รวมค่ายอื่นอีกนะถ้า Tesla มา X ผึ่งมันจะอยู่เฉยเหรอครับ NIO จะนั่งอยู่ในบัลลังก์เหรอ BYD ก็จะมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยถ้า Tesla มานะแล้วขายทันนะคุณต้องขายทันยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยในปี2023น่าจะมีมากกว่า 15,000 คันต่อปีแล้วจะขึ้นเรื่อยๆเป็น exponential growth